ตรงนี้เป็นศาลเจ้าพ่อปากน้ำแม่เบี้ยก็บอกว่าอยู่ในเขตตำบลคลองสวนพลูอำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยานะครับศาลอยู่นี่ศาลอยู่ทางขวาของผมนี่ปากน้ำแม่เบี้ยไอ้ข้างหลังนี่แม่น้ำเจ้าพระยาข้างหลังของผมวัยนี่แหละแม่น้ำจากนี่ไหลลงไปทางทิศใต้จะลงไปกรุงเทพนั่นแหละลงไปกรุงเทพแล้วออกอ่าวไทยไหลไปทางนี้ถ้าไปทางนี้ขึ้นอยุธยาไปชนเกาะอยุธยาไปวัดพนัญเชิงแล้วก็ขึ้นไปอ่างทองสิงห์บุรีนะฮะขึ้นทางเหนือทางนี้ลงทางใต้ตรงนี้ศาลเจ้าพ่อปากน้ำแม่เบี้ยถ้าคำว่าศาลเจ้าพ่อนี่แสดงว่าน่าจะทำใหม่ถ้าเก่าจริงมันต้องศาลเจ้าแม่คนรู้ภาษาจีนเขาบอกว่าไอ้ป้ายภาษาจีนในศาลเนี่ยทำรุ่นพระเจ้ากรุงธนบุรีรุ่นพระเจ้าตากก่อนหน้านั้นคือหมายความว่าในสมัยอยุธยาจะมีศาลเจ้าพ่อนี้หรือเปล่านี่ไม่ทราบไม่พบไม่มีหลักฐานไม่มีใครพูดถึงนะครับที่มาตรงนี้ก็เพราะว่ามันมีเรื่องอยู่ว่าพระเจ้าสายน้ำผึ้งเนี่ยไปเมืองจีนเพราะว่าพระเจ้ากรุงจีนเนี่ยอยากจะยกลูกสาวให้ลูกสาวบุญธรรมนะครับเป็นลูกสาวบุญธรรมชื่อนางสร้อยดอกหมากเรารู้จักกันเรื่องเจ้าแม่สร้อยดอกหมากนั่นแหละทีนี้พอพระเจ้าสายน้ำผึ้งไปถึงเมืองจีนพระเจ้ากรุงจีนก็ยกลูกสาวบุญธรรมให้คือนางพนางสร้อยดอกหมากพระเจ้าสายน้ำผึ้งก็พาพระนางสร้อยดอกหมากลงเรือกลับมากรุงอโยธยาในพงโสดาเหนือบันทึกไว้ว่าแล้วก็เชิญเสด็จมาท้ายเมืองที่ปากน้ำแม่เบี้ยเขาเรียกปากน้ำแม่เบี้ยนะครับออกขึ้นมาจากอ่าวไทยทวนน้ำขึ้นมาตามแม่น้ำเจ้าพระยามาถึงปากน้ำแม่เบี้ยก็บริเวณนี้แหละครับแล้วไงมันก็มีเรื่องราวต่อไปอยู่ในพระราชพงศาวดารอันนี้ผมต้องอ่านให้ฟังนะครับเพราะเดี๋ยวจะผิดเพี้ยนก็ให้เท่าแก่คือหมายความว่าให้ผู้ใหญ่คำว่าเท่าแก่หมายถึงผู้ใหญ่ในวังนะฮะผู้ใหญ่ในวังเรียกเท่าแก่นะฮะเอาเรือพระที่นั่งมารับนางสร้อยดอกหมากนางสร้อยดอกหมากก็บอกว่าโอ้โหมากันตั้งยากเย็นเข็นใจอุตส่าห์ข้ามน้ำข้ามทะเลมาถึงวังแล้วทำไมไม่มารับด้วยตนเองอะพระเจ้าสายน้ำผึ้งหายไปไหนถ้าพระองค์ไม่ลงมารับก็ไม่ไปอ่ะเท่าแก่ก็เอาเนื้อความกราบทูลทุกประการพระเจ้าสายน้ำผึ้งแจ้งดังนั้นก็ว่าเป็นเรื่องหยอกเล่นอ่ะก็ตามใจทำมาถึงนี่แล้วจะอยู่ตรงนั้นก็ตามใจนางสร้อยดอกหมากรู้ความดังนั้นก็ยิ่งเศร้าพระทัยนักครั้นรุ่งขึ้นวันรุ่งขึ้นพอรุ่งเช้าพระเจ้าสายน้ำผึ้งก็ให้แต่งกระบวนแห่มารับอีกทีหนึ่งแล้วทีนี้เสด็จพระราชดำเนินมาด้วยพระองค์เองก็พระองค์เองก็เสด็จมาด้วยแล้วก็ขึ้นไปบนเรือสำเภาที่จอดอยู่ปากน้ำแม่เบี้ยนางสร้อยดอกหมากก็ตัดพ้อว่าไม่ไปมารับก็ไม่ไปคือคงงอนนะฮะมารับก็ไม่ไปพระเจ้าสายน้ำผึ้งจึงสับพยอกว่าไม่ไปแล้วก็อยู่นี่คือหมายความถ้าไม่ไปก็อยู่นี่พอตกพระโอษฐ์หมายความว่าพอสิ้นคำของพระเจ้าสายน้ำผึ้งนางก็กลั้นใจตายพระนางไส้ดอกหมากก็จะกลั้นใจตายอยู่ในเรือสำเภาเรื่องก็จบแค่นี้นะครับหลังจากนั้นพระเจ้าสายน้ำผึ้งก็ให้มารับพระศพนางสร้อยดอกหมากเนี่ยไปถวายพระเพลิงที่วัดสร้างวัดให้ต
จึงได้เรียกวัดนั้นว่าวัดพระเจ้านางเชิงคือทุกวันนี้คือวัดพระนางเชิงนั่นเองวัดพระเจ้าพระนางเชิงนี่เป็นชื่อที่ชาวบ้านตั้งขึ้นมาใหม่ไม่ใช่ชื่อจริงมันชื่อในนิทานนะครับคือเขาจะเล่าเรื่องวัดพระนางเชิงนั่นแหละแต่สร้างเรื่องสมัยให้เป็นเรื่องพระนางสร้อยดอกหมากพระเจ้าพระนางเชิงไอ้นี่เป็นชื่อปากชาวบ้านไม่ใช่ชื่อเป็นทางการทีนี้เพื่อทำความเข้าใจนะครับปากน้ำแม่เบี้ยอยู่ตรงไหนผมเองไม่เคยเข้าไปเพราะนี่มันป่าเข้าไปไม่ได้มันต้องนั่งเรือเข้าไปเพราะว่าถัดลงไปนี่นิดนึงมันจะมีทางน้ำอยู่น้ำมันไหลต่อมาจากคลองสวนพลูแล้วมาออกตรงนี้เขาเรียกปากคลองแม่เบี้ยคำว่าแม่เบี้ยหมายถึงงูที่แผ่พังพานงูพวกงูจงอางงูเห่าแผ่พังพานเขาเรียกแผ่แม่เบี้ยทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของพญานาคนั่นแหละนาคคือเจ้าของน้ำเป็นผู้พิทักษ์น้ำเป็นผู้ปกป้องน้ำเป็นการยกย่องเป็นเรื่องของศาสนาผีนะครับแต่ว่าในสภาพความเป็นจริงคือช่วงนี้ตั้งกับปากน้ำแม่เบี้ยนี้ขึ้นไปเนี่ยถึงวัดพนัญเชิงขึ้นไปจนถึงสถานีรถไฟอยุธยามันคือเขตเมืองอยุธยาตรงเนี้ยมันท้ายเมืองและไอ้ตรงคลองที่เขาเรียกคลองแม่เบี้ยชาวบ้านเรียกคลองแม่เบี้ยมันต่อจากคลองสวนพลูมันคือเส้นคลองเส้นทางน้ำที่ต่อจากแม่น้ำป่าสักสายเดิมแม่น้ำป่าสักมันไหลมาจากโน่นจังหวัดเลยผ่านเพชรบูรณ์ผ่านลงมาทางสระบุรีและเข้ามาอยุธยาแล้วมันวกไปทางทิศตะวันออกแล้วมันวกมาออกเนี่ยวกมาออกตรงนี้ตรงปากน้ำแม่เบี้ยเนี่ยมันคือปากน้ำป่าสักดั้งเดิมก่อนที่ปากน้ำป่าสักเขาจะไหลออกมาทางใหม่คือทางหน้าวัดพระนางเชิงไอ้นี่ใหม่นั่นสายปากสักใหม่ป่าสักใหม่นะครับป่าสักเก่าเนี่ยไหลโน่นอ้อไปทางตะวันออกเกือบถึงบ้านคานหามน่ะและออกมาตรงนี้เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นปากน้ำใหญ่มากในสมัยโบราณมันต้องเป็นปากน้ำใหญ่มากและมันคือคลองเตยอ่ะคลองเตยอ่ะหรือไม่ก็ท่าเรือแหลมฉบังอ่ะมันคือท่าจอดเรือสำคัญมากในสมัยอยุธยานะครับก่อนกรุงศรีอยุธยาเราจะพบว่าระยะหลังจากนั้นเนี่ยฝั่งโน้นนะครับฝั่งโน้นถัดลงไปนิดเดียวนั่นต้องเห็นสะพานใช่ไหมครับตรงตีนสะพานบ้านโปรตุเกสเป็นฝรั่งชาติแรกกลุ่มแรกที่เข้ามาในพระนครศรีอยุธยาคือหลังจากมีอยุธยาแล้วแต่ฝากตรงข้ามภาคตรงข้ามบ้านโปรตุเกสเนี่ยสะพานข้ามมาสะพานลงบ้านญี่ปุ่นอยู่ตรงข้ามกันเลยบ้านโปรตุเกสกับบ้านญี่ปุ่นก็ตรงข้ามกันและแถวๆปากน้ำแม่เบี้ยเนี่ยบ้านอังกฤษมีแผนที่สมัยอยุธยานะครับเหนือปากน้ำแม่เบี้ยขึ้นไปก่อนถึงวัดพนัญเชิงอ่ะบ้านฮอลันดาบ้านดัชเห็นไหมทั้งหมดเนี่ยมันเป็นย่านการค้าทั้งหมดเลยเป็นท่าเรือคลองเตยอ่ะมันเป็นมาตั้งก่อนอยุธยาตั้งกับสมัยพระเจ้าสายน้ำผึ้งตั้งกับพระนางสร้อยดอกหมากนู่นคือหมายความว่าก่อนกรุงศรีอยุธยาเนี่ยไม่น้อยกว่า100-200ปีแถวเนี่ยเป็นท่าจอดเรือสำคัญแล้วสำหรับกรุงอยุธยาตรงนี้มันจึงเป็นอะไรเขาเรียกอะไรแลนด์มาร์คสำคัญมีเรื่องพระนางสร้อยดอกหมากผมเข้าใจว่าเราลืมสตอรี่เรื่องพระนางสร้อยดอกหมากไปทุกคนรู้ว่าพระนางสร้อยดอกหมากปั๊บทุกคนจะรู้หมดเลยแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนไงภูมิสถานเขามีอย่างนี้มันเกี่ยวข้องกับกรุงอยุธยาเมืองอยุธยาสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาเพราะฉะนั้นไม่ควรทิ้งสนุกด้วยมีศาลเจ้าด้วยเดินทางทอดน้องท่องเที่ยวดินหญ้าฟ้าเขียวอาถรรพ์ถิ่นฐานบ้านเมืองดึกดำบรรพ์คู่คันลุ่มดอนบึงบ
บางทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ภาพถ่ายบางอย่าง